น้ำเพชรวีนหูสปีน9หายอดเอ็นเกจสุดท้ายต้องขอโทษเพราะอ่านไม่แตกเองเด่นออนไลน์วันที่26กรกฎาคม2567 12:16 น.น้ำเพชรตียาภาเล่นใหญ่วีนหูสปีน9บอกมาหายอดเอ็นเกจทำคอนเทนต์ปมที่นั่งคิวสูตรสุดท้ายต้องขอโทษเพราะอ่านไม่แตกเองอูทำก่อนหลายเดือนจากกรณีนางงามสาวน้ำเพชรตียาภาออกมาด่ากราดสายการบินดังหลังจ่ายเงินไปเกือบ400,000หวังว่าจะได้นั่งคิวสูตรแต่กลับได้ที่นั่งเกรดต่ำกว่าที่คิดและสายการบินปฏิเสธที่จะรับผิดชอบเนื่องจากประเภทของเครื่องบินไม่ได้อยู่ในสัญญาเนื่องจากที่นั่งของน้ำเพชรเป็นที่นั่งสำหรับชั้นธุรกิจปกติเครื่องบินโบอิ้ง 777-300 ไม่มีที่นั่งในชั้น First Class และไม่ใช่ที่นั่งในชั้น Premium Economy อย่างที่เธอเข้าใจน้ำเพชรเปิดเครื่องด่าสายการบินดังจ่ายเกือบ400,000ได้ที่นั่งเกรดต่ำสุดเงือบเรื่องราวก็ดูเหมือนจะเป็นปัญหาระหว่างน้ำเพชรและสายการบินแต่กลับกลายเป็นปัญหาบานปลายใหญ่โตเมื่อจู่ๆน้ำเพชรก็แท็กไอจีสตอรี่ถึงหูสปีน YouTube เบอร์สายรีวิวชื่อดังโดยระบุว่าเวลากดจองตั๋วมันมีขึ้นบอกนะคะว่าไฟล์ไหนเป็นคิวสูตรหรือไม่ใช่แล้วราคาก็ต่างกันค่ะตามที่บอกเลยสรุปใครกันแน่ที่ต้องหน้าแตกคะคุณอูแอดสปีน9อย่าสักแต่จะให้คอนเทนต์ตัวเองดังนะคะทำข่าวคนอื่นแล้วมาด่าเพชรอีกทั้งที่เพชรเป็นคนเสียหายคุณได้รีวิวฟรีก็ดีแล้วค่ะก็รีวิวไปแต่คนอื่นที่เขาเดือดร้อนคุณก็อย่ามาทุบเขาซ้ำเนื่องจากน้ำเพชรเข้าใจผิดว่าอูสปีน9ทำคอนเทนต์พาดพิงถึงเธอเกี่ยวกับที่นั่งคิวสวีทของสายการบินเดียวกันแต่จริงๆแล้วคอนเทนต์ของอูนั้นทำไว้ตั้งแต่3เดือนก่อนจากนั้นซูชิงภรรยาของอูสปีน9จึงโพสต์ตอบกลับน้ำเพชรว่าคุณแอดเพชรตียาป้าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะหูไม่รู้จักไม่เคยเห็นคุณมาก่อนเลยจนถูกแท็กวันนี้เขาไม่เคยเขียนถึงกล่าวถึงคุณใดๆทั้งสิ้นเว็บครับดอกจันดอกจันดอกจันเขียนข่าวคุณแบบอ้างถึงเนื้อหาที่หูเคยรีวิวมาก่อนค่ะใจเย็นใจเย็นค่อยๆอ่านดีๆนะคะอ่านจบแล้วกรุณาลงสตอรี่ใหม่เพื่อขอโทษด้วยค่ะเมื่อน้ำเพชรทราบว่าตัวเองเข้าใจผิดก็ได้ออกมาชี้แจงผ่านไอจีสตอรี่บอกว่าเคลียร์กับอูสปีน9เรียบร้อยแล้วรู้แล้วว่าอูไม่ได้ทำคอนเทนต์ถึงเธอแต่เธอก็มีสิทธิ์จะเข้าใจผิดเช่นกันสุดท้ายนี้ไม่อยากให้ทุกคนดราม่าใครไม่จบเธอก็พร้อมขึ้นศาลด้วยอย่างไรก็ตามน้ำเพชรยังคงถูกพูดถึงในโซเชียลเนื่องจากชาวเน็ตมองว่าเธอยังคงไม่เข้าใจว่าตัวเองผิดอะไรและยังดึงคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องโพสต์ว่าเคลียร์กับอีกฝ่ายไปแล้วอยากจบแต่ก็ยังพูดถึงเรื่องการหาผลประโยชน์ไม่หยุดวันชัยซัดเฉลิมแทนทักษิณดูน่าเวทนาสงสารขุนศึกฝั่งทนจับใจเผยวันเวลาฆ่าได้ทุกสิ่งการเมืองวันที่27กรกฎาคม2567 12:47 น.วันชัยซัดเฉลิมแทนทักษิณดูน่าเวทนาสงสารขุนศึกฝั่งทนจับใจเผยวันเวลาฆ่าได้ทุกสิ่งเตือนสติอยู่ให้คนอิจฉาดีกว่าอยู่อย่างน่าสงสารเมื่อวันที่27กรกฎาคม67นายวันชัยสอนสิริอดีตสว.โพสต์ข้อความเรื่องอยู่ให้คนอิจฉาดีกว่าอยู่อย่างน่าสงสารในเพจเฟซบุ๊กทนายวันชัยสอนสิริเตือนสติร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตอบโต้สั้นๆสงสารเขาอายุเยอะแล้วระบุว่านายทักษิณได้ตอบคำถามของนักข่าวที่ถามถึงเรื่องร้อยตำรวจเอกเฉลิมให้สัมภาษณ์และท้าดีเบตว่าอย่าไปพูดถึงเขาเลยสงสารเขาผมสงสารเขาอายุเยอะแล้วนั้นถ้าตนเป็นร้อยตำรวจเอกเฉลิม
จะรู้สึกเจ็บจี๊ดเข้าไปในส่วนลึกของหัวใจทะลุเข้าไปถึงตับไตไส้พุงเพราะคำพูดว่าสงสารเขาอายุเยอะแล้วมันเหมือนกับคำพูดที่ว่าสมเพศเวทนาแก่แล้วหมดสภาพแล้วไม่อยากยุ่งด้วยปล่อยเขาไปเถอะมีคำสั่งสอนที่พูดกันมานานว่าต้องอยู่ให้คนอิจฉาอย่าอยู่อย่างน่าสงสารหมายความว่าคนที่ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งมีฐานะมีตำแหน่งมีเกียรติยศชื่อเสียงคนมักจะอิจฉาตาร้อนริษยานินทาว่ากล่าวหน้าหมั่นไส้แต่คนที่ยากจนข้นแค้นต้อยต่ำไม่มีฐานะตำแหน่งชื่อเสียงเกียรติยศหมดสภาพแก่งำเฮงอะเลื้อเลือนคนเขาก็จะสมเพศเวทนาช่างน่าสงสารเสียจริงเป็นมนุษย์จึงต้องอยู่ให้คนอิจฉาอย่าให้คนสงสารนายวันชัยระบุต่อว่าคุณเฉลิมออกมาคราวนี้เสียงก็เหือดแห้งแรงก็โหยหาน้ำยาก็หมดจะกระโชกโฮกฮากใส่ใครก็ไม่มีใครเกรงกลัวหลานอุ้งอิงก็ยังบีดออกคุณทักษิณก็บอกว่าสงสารเขาอายุเยอะแล้วคงไม่ต้องมีคำอธิบายอะไรมากไปกว่านี้วันเวลามันฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างฆ่าแม้กระทั่งดาวสภาขุนศึกฝั่งทนฉลามและเฉลิมผมละสงสารจับใจว่างๆไปกราบหลวงพ่อสำริดประสิทธิโชควัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันบ้างก็จะดีนะจะได้มีคนอิจฉา คู่รักอายุห่าง20ปีคนคิดว่าลุงหลานเผยเจ้าบ่าวเป็นเพื่อนพ่อตาเจ้าสาวเริ่มจีบก่อนเด่นออนไลน์วันที่26กรกฎาคม2567 12:03 น.คู่รักอายุห่าง20ปีเจออุปสรรคเพียบคนคิดว่าเป็นลุงหลานต้องขอแต่ง3ครั้งเผยเจ้าบ่าวเป็นเพื่อนพ่อตาเจ้าสาวต้องเป็นฝ่ายรุกเมื่อเร็วๆนี้เรื่องราวความรักระหว่างดังดาวเจ้าบ่าววัย43ปีและหางเกียงเจ้าสาววัย23ปีในเมืองดานังของเวียดนามได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างมากเมื่อทั้งคู่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคจนมีพิธีแต่งงานสุดหวานชื่นให้ผู้คนร่วมยินดีโดยทั้งคู่พบกันครั้งแรกเมื่อปี2020ช่วงนั้นพ่อของเธอได้ขอให้เขามาขับรถในทริปครอบครัวแม้ว่าพวกเธอจะไม่ได้พูดคุยกันมากนักแต่เกียงได้ตกหลุมรักดาวตั้งแต่แรกเห็นเพราะดาวเป็นคนนิ่งๆแต่มีอารมณ์ขันสุภาพและดูแลผู้อื่นอย่างดีเมื่อกลับถึงบ้านเกียงได้สอบถามข้อมูลการติดต่อของดาวจากพ่อทันทีเธอเป็นฝ่ายเริ่มจีบก่อนในช่วงแรกเขายังไม่ยอมรับมากนักแต่เพราะเธอหมั่นโทรหาและชวนพูดคุยทุกวันเขาจึงเริ่มใจอ่อนซึ่งเธอใช้เวลา3เดือนในการพิชิตใจดาวก่อนที่เขาจะยอมรับความรักของเธอตอนแรกเราเรียกกันว่าลุงและหลานเมื่อฉันสารภาพรักเขาก็บอกให้ฉันหันไปสนใจการเรียนฉันใช้เวลา3เดือนในการพิชิตใจก่อนที่เขาจะยอมรับความรักของฉันเกียงกล่าวแน่นอนว่ารักต่างวัยย่อมมีอุปสรรคโดยเฉพาะในช่วงแรกพวกเธอทะเลาะกันบ่อยครั้งเพราะในเวลานั้นเกียงอายุเพียง19ปียังคงมีความเป็นเด็กหากเขาไม่ทำตามใจเธออย่างเช่นไม่พาไปทานข้าวหรือพาไปข้างนอกเธอก็จะโกรธและงอนทันทีนอกจากนี้การออกเดทก็ค่อนข้างเป็นไปได้ยากท่ามกลางสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านผู้คนมักมองว่าพวกเขามีสถานะเป็นพ่อลูกเมื่อเห็นว่าแฟนสาวรู้สึกเศร้าต่อเรื่องนี้ดาวจึงประกาศต่อสาธารณะว่าเธอเป็นคนรักของเขาอีกทั้งยังพาไปเปิดตัวกับกลุ่มเพื่อนสิ่งนี้จึงทำให้เธอมั่นใจว่าเลือกคนไม่ผิดสำหรับดาวแล้วการได้คบหากับเกียงทำให้เขารู้สึกอ่อนเยาว์ขึ้นจากคนที่ไม่ชอบเล่นโซเชียลตอนนี้ทุกแพลตฟอร์มของเขาเต็มไปด้วยโมเมนต์โชว์ความหวานเขามีความสุขกับการมีเธออยู่เคียงข้างคอยแบ่งเบาทุกข์และสุขหลังจากความรักเบ่งบานมาเกือบ4ปีในที่สุดเขาก็ตัดสินใจขอเธอแต่งงานเขาพยายามขอแต่งงาน3ครั้งใน2ครั้งแรกอยู่ที่ร้านกาแฟในเมืองดาลัดและฟานเทียดแต่เพราะมีคนเยอะมากเขายังกังวลอยู่มันจึงไม่สำเร็จ
จนครั้งที่3ตอนอยู่ที่กวียินเขาได้คุกเข่าขอแต่งงานเกียงกล่าวในวันงานพ่อของเกียงได้สารภาพว่าตอนแรกรู้สึกลังเลเล็กน้อยเพราะอายุของทั้งสองคนค่อนข้างต่างกันกลัวจะเข้ากันไม่ได้แต่เมื่อเห็นว่าดาวดูแลและรักลูกสาวของเขาอย่างแท้จริงจึงค่อนข้างมั่นใจในฐานะเพื่อนร่วมงานของดาวพ่อก็เข้าใจตัวเขาดีตอนนี้ดาวกลายมาเป็นลูกเขยแล้วลูกสาวของพ่อมีผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่และมีความอดทนมาปกป้องแล้วพ่อของเกียงกล่าวก่อนหน้านี้เกียงได้แชร์วิดีโอเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของทั้งสองคนบนโซเชียลมันดึงดูดความสนใจนับล้านครั้งบางคนแสดงความสงสัยและคาดเดาว่าความรักครั้งนี้อาจไม่ได้เกิดจากความรักอย่างไรก็ตามหลังจากผ่านไปหลายปีความน่ารักของทั้งคู่ได้ละลายหัวใจชาวเน็ตจากคำวิจารณ์ในวันนั้นก็กลับกลายเป็นคำชื่นชมและคำอวยพรขอบคุณที่มาอิ่มเด็บ